นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่20/2567ลงวันที่7 สิงหาคม 2567มีคำสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และ2และวรรค2รายละเอียดตามปรากฏสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศทั้งนี้เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2567ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคก้าวไกลในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2561มาตรา92วรรค1วงเล็บ1และ2รวมถึงข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมช่วงเช้าเพื่อปรึกษาหารือและลงมติเมื่อเวลา 9:30 น.จากนั้นเวลา 15:00 น.ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวซึ่งต่อมาภายหลังการประชุมสภาเสร็จในช่วงเช้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะผู้แทนผู้ถูกร้องและตัวแทนฝั่งผู้ร้องหรือกกต.ได้เดินทางมาร่วมฟังคำวินิจฉัยอย่างพร้อมเพรียงล่าสุดเวลา 15:50 น.ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติให้ยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในคดีล้มล้างการปกครองที่มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา4และหลักการว่าด้วยความเป็นอิสระของศาลตามมาตรา188วรรค2ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา255บัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องร่วมกันเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายพรรคผู้ถูกร้องยังมีพฤติการเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคผู้ถูกร้องเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการกระทำผิดดังกล่าวเสียเองอีกทั้งยังเคยแสดงความเห็นให้แก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยสำคัญลดทอนสถานะความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์
ลายเป็นผู้ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีติเตียนเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวไทยที่มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมความเป็นชาติการแนะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567จึงเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4เมื่อพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองจึงต้องเคร่งครัดระมัดระวังให้ได้สัดส่วนกับพฤติการความรุนแรงของพรรคการเมืองการยุบพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขึ้นอยู่กับการกระทำของพรรคการเมืองนั้นๆผู้ถูกร้องมีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2กฎหมายดังกล่าวต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอันประพฤติกะอันเป็นพฤติการและข้อกฎหมายที่ได้สัดส่วนและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทำลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2ประเด็นที่2คณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2หรือไม่เพียงใดผู้ถูกร้องได้ยื่นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2ไม่ได้บัญญัติระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคไว้อย่างชัดแจ้งจึงก็พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักพอสมควรแก่เหตุโดยกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องชุดที่1และชุดที่2เท่านั้นเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2บัญญัติในลักษณะบทบังคับว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีพยานหลักฐานท่านควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นเมื่อผู้ถูกร้องกระทำการเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92วรรค1วรรค1อนุ1อนุ2และวรรค2และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้วชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา92วรรค2มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่าเมื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกครองแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทำให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลและการกระทำของผู้ถูกร้องตามคำวินิจฉัยที่3ทับ2567จะเป็นการกระทำต่อสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นสถาบันสร้างและกอบกู้ชาติไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยชาวไทยก็ตามแต่เมื่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ว.ศ.แก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกครองต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าวาระการใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องหรือการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและรัฐสภาจึงนี้ก่อได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567เมื่อวันที่31มกราคม2567สั่งการให้ผู้ถูกร้องเรื่องการกระทำในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องได้นำนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้องและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการที่ศาลมูลสั่งห้ามอีกเลยดังนั้นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2ประเด็นที่3ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ยุบยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามที่ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2หรือไม่เห็นว่าพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุต่างๆไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกทั้งนี้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นยุบบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมิได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกครองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องแล้วต้องให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องช่วงเวลาดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกครองตามมาตรา94วรรค2ท่านยืนขึ้นครับบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องผู้แทนผู้ร้องมาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่20ทับ2567ลงวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำวินิจฉัย